สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับแต่คลิปนี้นะฮะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะให้สมาชิกของ eBay dropship นะครับเพราะว่าดูแล้วธุรกิจนี้น่าสนใจแต่แต่จะไม่ใช่ dropship เดียวแชวนะครับจะเป็นบริการ dropship อ่อเป็นส่งไปณี์ไทย <laughs> เพราะว่าประเด็นไม่ใช่เลยหรอกมันเบา <laughs> มันมันจะไม่คุ้มมันจะไม่คุ้มเพราะว่าถ้าส่ง d h เลเนี่ยส่วนใหญ่สตาร์ทมันก็จะประมาณหลายร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าของเบาๆเนี่ยนะส่งไปรณียีไทยได้เพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้นะฮะจากคลังพอเราส่งมาแล้วเนี่ยครับจะให้คลังส่งเนี่ยเป็นอ,อ้าวเเสียงดังอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเป็นดรอปชิปของไปรณียีไทยแทนนะครับแต่จะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูว่าธุรกิจมันเป็นแนวไหนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวนะขออ่านไลน์นิดนึงนะครับ คุณแบงค์โอเคนะครับคุณดาวเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะฮะ o อทออนไลน์ o อนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon นะครับช่วงนี้นะเรานะครับมียังไงอะ่ะก็คือมีคอร์สนะฮะเป็น eBay dropship Amazon dropship นะคะส่วนของ eBay เ,เนี่ยเราก้าการันตีคืนเงินค่าเรียนเลยนะครับถ้าคุณเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับ ยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ o อ t o n l i n e นะครับ o a t o n l i n e นะครับหรือเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่ครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับผมได้มายังไงนะเอ่อผมลองหา Google ทั่วไปว่าอะไรที่มันเป็นแนวขายดีนะครับก็ลองเซิร์ชมานะครับข้อมูลแรกก่อนนะครับใน Jungle อ่ะข้อมูลแรกก่อนนะครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับใน Amazon นนะครับคีย์เวิร์ดเนี้ย ธุรกิจเนี้ยคือจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดแรกที่เราคิดก่อนแต่มันหาแค่หลักพันการใช้จังเกิลสกานะครับมันจะช่วยนะครับทำให้คุณเจอสินค้าที่คีย์เวิร์ดแมทชิ่งตรงที่สุดก็คือไปดูรูปก่อนไปดูรูปทีหลังแต่ว่าตัวเนี้ยคำที่มันดูใกล้เคียงที่สุดเนี่ยลูกค้าหาถึง27,000นะฮะใน30วันล่าสุดย้อนหลังใน a m ม z o n นะครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี่เป็นวันที่27มกรานะครับก็ย้อนหลังไปประมาณ1เดือนนะครับ ธุรกิจน,นี้เติบโตขึ้นในใน30วันนี้ถึง92%นะครับแต่คีย์อื่นใกล้ๆกันก็โอ้โหโตเร็วเหมือนกันนะเห็นมสามร้อกว่าเปอร์เซ็นเลยอีกอีก,อก,อกคีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันคนละโหมดกันนะมันเป็นคนละสินค้ากันนะฮะแต่มันติดคีย์เวิร์ดมาแหละใ,ในในในเครื่องมือมันก็ดึงมาให้หมดนะครับก็คนหา2 7งหมื่ก็ไม่น้อยนะนะฮะแล้วก็เลยไปแคปกราฟมานะครับเนี่ยครับ ช่วงมกราถึง15นะฮะ9มกราถึง15มกราเนี่ยนะครับ7วันนี้มีคนหาประมาณ8,000คนเลยบน a เม z o n นะครับก็คือไอไอตรงนั้นนะคือ30วันแต่ 7, 7วันนี้8,000คนถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่น้อยเลยนะครับผมก็เลยไปหาที่ Google Keyword Planner ต่อนะครับย้อนหลังไป4ปีนะครับในธุรกิจนี้นะครับ เมื่อประมาณปาีมกรานะครับ2018เนี่ยคนเซิร์ชหมื่นแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเก้าอ่ะกราฟมันก็ต้องมีขึ้นมีลงขึ้นไปสองแสนลงมาบ้างอ่ะหรือแสนหกอ่ะมันจะขึ้นประมาณช่วงปลายเออันนี้ฮะแจนยูแะเออจุลายเดือนหก๊บเห็นไหมจุลายมันจะเป็นเรื่องช่วงประมาณเดือนจุลายนนะครับอันนี้ค่อยเติบโตมา2019กก็เริ่มมีคนหาถึงสามแสนคนนะครับ อันนี้เมย์จุลยแต่ปีนี้เมย์พีขึ้นมาหน่อยสามแสนเกือบเกือบสี่แสนคนเลยนะครับถือว่าโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้ที่แล้วเลยทะลุขึ้นมาถึง4ี่แสนห้านะฮะแต่ว่าเทรนดบอกเลยว่าธุรก,กิจตัวนี้นะครับโตขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณรู้อะไรไหมผมลองมาขายใน eBay ดูนะผมเช็คราคาขายใน eBay นะครับอืมนะก็จะประมาณเนี่ยได้คุณดูดิ แล้วคุณรู้ไหมต้นทุนในเมืองไทยที่ผมเจอนะครับแสินค้าประมาณนี้ไม่เกิน2 3 0 0บาทไม่เกิน2 3 0 0บาทบอกเลยถ้าคุณฝากสง่งผมถ้าเกิดส่งสินค้าผมเนี่ยถ้าส่งดีเซลกำไรมันจะน้อยนะครับกำไรมันจะน้อยแต่ถ้าเกิดผมมีดอปชิปนะฮะตัวนี้นะครับบริการขอส่งไปรษณีย์ไทยแล้วกันเพราะของมันเบาอ่ะคือของเบาะนะสมมติถ้าขีดสองขีดนะครับอ่าเราจะไปดูเว็บไปรษณีย์ไทยกันนะครับ อันนี้ก็เลยบริการไปสนีไทยดีกว่านะาส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาด้วยไปเซนีไทยนะครับตีไปสองขีดเลยสองขีดนะครับ200กรัมนะฮะคำนวณน,นะครับส่งแบบ e p a c k a t e เลยนะครับลงทะเบียนนะครับค่าส่ง325บาทเห็นไหมค่าส่ง325บาทแต่ถ้าส่งกับดีแชรอะครับมันประมาณ6 700เลยนะ แต่จริงๆมันก็ยังมีแกลบของกําไรอยู่นะจริงๆนะฮะแล้วแต่เพื่อนละกันนะครับว่าถ้าอยากให้ถึงมือลูกค้าเร็วๆลูกค้าพึงพอใจก็แล้วแต่คุณจะให้บริการส่งดีแชก็ได้หรือถ้าไม่หวั่นใจนะครับก็ส่งไปณียีไทยก็ได้นะครับอืมแล้วแต่คุณเลยนะครับถ้าไปสีนีไทยตีไปลงทะเบียนนะสามร้อยถ้าดีแช์มันสตาร์ทมันเจ็ดร้อยอะหกเจ็ดร้อยอะเออมันมันจะสูงไปไง ผมไปดูในคลังผมละหาได้หาได้อยู่สินค้าพวกนี้เอามาขายได้นะครับต้นทุนไม่เกิน2-300หรือบางสินค้าในใน e y a y ที่ผมเจอก็ประมาณเกือบเกือบพันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะสมมตินะต้นทุนอ่ะคิดง่ายๆในนี้คิดย้อนนะพะเป็นสินค้าแบบแฮนด์เมดนะครับสมมุติต้นทุนเรานะร้อนะครับแล้วคุณส่งไปษณียไทยนะครับตรงนี้บริการถ้ารวมกล่องบริการกล่องอะไรด้วยก็ตีไปประมาณ350นะครับ อขอกำไรชิ้นหนึ่งสัก250พอขายหนึ่งขายชิ้นหนึ่งกำไร5บาท10บาทนะแล้วก็อคูณราคาเต็มนะฮะก็หาร80นะครับคูณ100เนี่ยครับคุณขายบน ebay นะครับช่วงนี้ eBay ย์เลทมันประมาณ3 3ตั้งราคาประมาณ28เหรียญ25เหรียญเนี่ยคุณได้กำไรประมาณ200บาททันทีแต่เดี๋ยวนะฮะคีย์เวิร์ดธุรกิจนี้สินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไป แจ้งนะครับลงในกลุ่มพร้อมกับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆืนก็จะเห็นคลิปที่ผมอธิบายอยู่พร้อมกับสินค้าในคลังผมที่ผมหามาให้ที่ผมไปดีลบริษัทมาให้นะครับที่ไปดีลร้านค้ามาให้ว่าเออไปดีลมาขอขอขายบน eBay หรือ Amazon ก็แล้วแต่แต่อยู่ที่เพื่อนเ <c oughs> พื่อนแหละนะว่าจะเอาไปส่งไปรษนีไทยให้บริการใช้ไปรษนีไทยซึ่งราคาค่าส่งช่วงนี้พูดตรงๆร,งร,งรงนะ สมัยก่อนที่มันไม่มีโควิดนะครับค่าส่งถูกกว่านี้เยอะแต่ว่ายังไงยังไงค่าของเบาๆอ่ะผมแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนส่งไปรษนีไทยดีกว่านะครับมันจะเซฟค่าส่งไปได้แล้วก็ได้กําไรมากขึ้นขายไม่ต้องแพงมากถ้าเราส่งดีเซลเนี่ยมันก็จะมีบวกค่าส่งขึ้นมาอีกประมาณสัก3 0 0ร้อยสี่ร้อยก็เหรียญเนี่ยแต่ไม่แน่นะคุณก็ลองตั้งราคาเลยนะสมสม,มุติลองทําดูแล้วกเกิดเฮ้ยลูกค้ายอมจ่ายตังค์แต่นั่นแหละคนเนี่ยยังไงก็ ก็ได้มันมันได,ได้ทั้ง2องอย่างอะแล้วแต่ผู้อยากเรื่งนี้ผู้อยากแต่เป็นว่าบริการตัวนี้นะครับจะเน้นส่งไปษณีไทยให้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาภาพอะไรไปโพสต์ได้เลยบน Ebay ผมเช็คมาแล้วเทรนเนี่ยเห็นไหมเทรนใน Jungle Scout เราเช็คมาแล้วก็ถือว่าดีมากนะครับ คุณจะเอาไปขายใน Amazon ก็ได้นะครับแต่ a m ม z o n ผมไม่แนะนำให้ส่งไปเนีไทยนะลูกค้าส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าจ้องได้ของเร็วตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะทำจริงๆคุณควรจะสร้างแบรนด์ทำแพ็กเกจใหม่สั่งซื้อซึ่งมันต้องลงทุนแต่ถ้าแง่ของดรอปชิปเนี่ยผมแนะนำทำ eBay ก่อนดรอปชิป eBay นะครับแล้วก็เทรนด์มันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มันเดือนมาการาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเทรนด์ของเราเนี่ยมันจะมากลางปีเห็นไหมครับมันจะโตแต่ว่าคือททายเนี่ยเห็นไหมคุณดูเดช่วงช่วงป ห็นไหมแจนยูเวอรี่แล้วก็ค่อยๆโตดยเห็นไหมแล้วจะไปพีกเลยเดือนเดือน11เดือน5ไอเดือน6เดือน7เดือน7เฮ้ยมันก็น่าสนอีกนะเห็นไหมจุดพีกแต่ถามว่าจุดโลคุณดูดิมันก็ไม่น้อยนะ3ามแสนเลยนะนะครับ <_ m atter> เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าธุรกิจนี้นะฮะ <_ atter> เดี๋ยวผมจะไปแจงคีย์เวิร์ดในกลุ่มนะฮะแล้วบอกเลยว่าให้เพื่อนๆไปหาผมบอกเลยบางชิ้นในเมืองไท,ทยหลัก10บาทอะหลัก10บาท ฟันเห็นเห็นฟันเห็นเห็นอืมฟันขึ้นเลยเนี่ยฟันขึ้นเลยอ่ะฟันกําไรเห็นเห็นฝรั่งจ่ายสามสิบเหรียญฝรั่งบอกว่าถูกกับบอกเลยอ่ะคลิปนี้นะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากเรียนดรอปชิปนะฮะการันตีคืนเงินค่าเรียนเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบเราไปดูในกลุ่มนี้หน่อยเมื่อวานเราไม่ได้มีคลิปอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะมีกลุ่มอ่าเมื่อวานคุณออยออกหนึ่งนะฮะแม่แล้วก็มีเพื่อนๆมาให้กําลังใจคุณเจกลับมาแล้วนะครับลงสองออกหกเลยนะฮะสายโหดแล้วบอกเลยคุณเจนะถ้าออก6กผมบอกเลยกําไรวันละสองพันผมพูดเลยไม่ต่ากว่าสองพัน 2, นี่และนี่แค่ไอดีสองนะแกเอาไอดีสองมาพูดแกไม่ได้พูดไอดีแรกนะอืมแล้วก็เรื่องอื่นก็คือมาคุยกันไม่มีอะไรนะครับ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรีโมทแอร์เรียนนะครับใครส่งดีแชร์ก็ควรจะศึกษาด้วยนะครับลองเสิร์ช Google ว่ารีโมทแอร์เรียนนะครับแล้วก็อันนี้ผมบังเอิญนะฮะแวะเซเว่นนะครับสินค้าประเภทเนี้ยบนไอเนโกปิโก้เนี่ยนะสิบสองบาทเองนะฮะไอนี้ผมซื้อมากินได้แต่ถ่ายรูปให้มันเต็มเต็มด้วยเนี่ยแล้วก็เอามาคือทำทำาพื้นหลังขาวเลยเรียบร้อยนะฮะเพื่อนเพื่อในกลุ่มก็เอาไปโพสต์ได้แต่ว่าก่อนไปโพสต์นะครับอย่าลืมนะเอ่อ ราคาผมเช็คมาละไอเนี้ยแพงสูด12บาทนอกนั้นไม่เกิน10บาทบางอัน5บาทด้วยก็มันใกล้เคียงกันแหละเออแตเ่เรื่องน้ำหนักก็ไม่น่าจะเกิน1 1 100กรมัม1ขีดนะฮะก็ตั้งขายได้นะไปดูแต่ว่าเช็คหน่อยว่าแต่ผมม่ามีอ่ะฮอนในเซเว่นม,มีทุกมีทุกเซเว่นแหละนะเออมีทุกเวแหละบางอันที่ที่ที่ไอที่ถ่ายมือนี่บางอันมันมันมันใช้แอปแล้วมันพื้นขาวไม่ติดนะครับ เออก,ก็ก็มีถ่ายมือบ้างนะไม่ว่ากันนะฮะก็ลองดูเพื่อนๆคนไหนขายไอ้นี่เอากำไรสักห้าห้าสิบาทร้อยบาทแต่ทำฟีดแบ็กนะครับอ่าแล้วก็ทวงไปหน่อยวันนี้ไม่มีเลยเหรอนะครับของวันนี้นะฮะคุณเบบี้นะฮะลงหนึ่งออกหนึ่งคุณแคทลงสองอ่าคุณเจอีกแล้วนะฮะลงสองออกสองคุณดูดูเลยคุณเจสองวันแปดชิ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดเสมอนะครับทำอีเบยนะครับขยันลงทุกวันวันละชิ้นก่อนถ้าใครเก่งขึ้นลงสองชิ้นเห็นไหมคุณแคทก็ลงสอง ลงอย่างสม่ำเสมอนะครับหาสินค้าที่มันประกันแล้วว่าเคยขายได้นะครับบวกกําไรพอเหมาะสมทําคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะทำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับหเดือนการันตียังไงก็ขายได้เพราะฉะนั้นคอสต์ดอบชิพของออดออนไลน์เนี่ยมันทําให้คุณง่ายขึ้นด้วยมีของมานําเสนอมีไอเดียมาช่วยเสร็จแล้วคุณแค่ขยันลงผมถึงกล้าการันตีว่าถ้าเรียนกับผมแล้วขายยังขายไม่ได้เนี่ยกล้าคืนเงินนะครับอ่ะทิ้งท้ายคลิปนะครับยังไงก็ถ้าเจอเราบนเฟซนะครับก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไปเจอบน YouTube นะครับเราเน้นที่ YouTube มากเลยเพราะฉะนั้นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นสถิติ YouTube ให้เรานิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะคนดูเยอะนะฮะ,ะคนดูเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่า จำนวนการดู2วันล่าสุดทำไมมันลดลงก็ไม่รู้พูดติดตามก็ลดลงทำไมไม่รู้เพราะฉะนั้นดูคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับคุณก็ได้แนวไอเดียถูกไหมเออวินวินทั้งคู่แหละนะฮะยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ